โหยตื่นเต้นตื่นเต้นได้ออกมานอกสถานที่แบบตื่นเต้นมาก เป็นที่แรกที่เราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับผม King Power มหานครซึ่งวันนี้เรามีงานอะไรครับพี่โอ๊ตแน่นอนครับวันนี้นะครับงานของเราก็คือ Babic Worldwide Tour 3นะครับ in Bangkok นั่นเองนะครับนี่อยู่ข้างหลังตัวเริ่มเลยวันนี้เป็นงานที่น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมยังไงสิ Babic เนี่ยถือกำเนิดมาบนโลกตั้งแต่ปี2001ซึ่งแน่นอนว่าเป็นของสะสมที่มีนักสะสมชาวไทยเนี่ยเก็บสะสมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราคนมีชื่อเสียงรวมถึงคนทั่วไปที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของน้องหมีที่ผนวกกับอาร์ตดีไซน์ต่างๆจากตัวละครดังๆที่เราเป็นที่รู้จักเยอะแยะไปหมดคือไล่ไปกับมาเวล DC การ์ตูนครับเพียบถูกต้องฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูรายการทีวีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกตีท้ายครัวบ้างไปสัมภาษณ์ดาราไปอะไรที่บ้านเขาอะคุณจะต้องเห็นไปบ้านใครก็ต้องมีแล้วมีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าของสะสมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและมีมูลค่าในตัวเองนะครับซึ่งงานนี้ Babic Worldwide Tour 3 in Bangkok เนี่ยพวกเราทั้งแก๊งนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าในงานนั้นมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีตัวลิมิเต็ดที่สามารถซื้อได้ที่งานนี้เท่านั้นด้วยว้าวแล้วที่สำคัญนะครับยังมีโชว์ตัวลิมิเต็ดมากมายใช่ให้ไปดูกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปแล้วก่อนจะเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่า King Power มหานครเนี่ย yeah. เขามีการตรวจสอบเรื่องรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ขอโทษที่แทรกเลยนะเมื่อกี้เอาจริงจังนะเมื่อกี้กูแวบไปก่อนคือกูจะไปดูว่าราคาตั๋วอะไรยังไงใช่ไหมเขาตรวจกูทุกช่องนะเว้ยใช่ปกติทุกทีเราก็เปิดเป็นธรรมเนียมใช่พูดกันตรงใช่ใช่อันนี้ไม่หรอกโอ้โหตรวจทุกช่องเลยใช่ครับผมกระเป๋าของผมนี่มีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าสายไฟโดนเปิดหมดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะครับผมมาเดินเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในนั้นมีอะไรให้ชมบ้างวันนี้นี่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างถึงกึนเลยว้าวโอ้โหเดี๋ยวคุณดูนะทีเด็ดก็คือลิฟต์ตัวนี้นะขาขึ้นลิฟต์ A ครับผมมันคือวิชวลของ Babric ที่ King Power มหานครเขาจัดมาให้หมู่เฮานะฮะใช่แล้วนะแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะไม่ใช่แค่แบบ3ด้านรอบนี้นะข้างบนด้วยนี่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 คุณดูหลังผมไอ้ยาและเนื่องจากความเร็วของลิฟต์นะฮะมันจะความรู้สึกมันจะเหมือนแบบเราขึ้นจรวดสักคนนี่คุณดูโอ้โหโอ้โหวงวิวคุณต้องเคลียร์หูมั้ยใช่ต้องปรับหูเฮ้ยค่อนข้างแบบสูงนะฮะโอเคเลยหูแล้วเร็วมากแป๊บๆเดียวถึงแล้วใช่นะครับโอ้ดูอันนี้ยังไม่หมดเลยดูดิน่ารักเฉยดูดิตัวนี้น่ารักมากเลยชั้น74แล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับโอเคไปต่อไปกันฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่ชั้น74คุณผู้ชมพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องหมีไซส์ 4,000% ในมันยืนนั่งนั่งต้อนรับเรานั่งแล้วเพราะถ้ายืนนี่จะล้นไปอีกนะแต่จริงๆนะผมเพิ่งเคยมา King Power มหานครครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากที่มีเอ็กซิบิชันแบบนี้เนี่ยมาจัดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหลายๆคนจากที่เห็นในรายการภาคีสะพานเหล็กใน EP ก่อนๆจะเห็นว่าเปิดแบบบริกเล่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะคุ้นชินกับคาแรคเตอร์ที่เป็นหมีแล้วมีการสกรีนนู่นนั่นนี่แต่พอมาดูที่งานเอ็กซิบิชันที่นี่เนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีการเจาะทะลวงจินตนาการบางอย่างซึ่งมีหมีเจ๋งๆอยู่เยอะจริงๆเรียกว่าสมราคาใช่ครับนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไล่พาคุณผู้ชมไปดูว่าคอนเซปต์ไอเดียจากเหล่าศิลปินที่สรรสร้างแบบบริกให้มันทะลุกรอบของงานศิลปะไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครับผมไปไล่ดูกันเลยดีกว่าพี่โอ๊ตผมอยากดูมากคุณจะดูไปด้วยพร้อมกับบรรยากาศรอบๆกรุงเทพใช่เพราะว่าเราอยู่สูงมากนะฮะวิวแบบวิวท้องฟ้ากรุงเทพนี่คือสุดๆนี่เป็นผลงานของศิลปินดาราญี่ปุ่นมูเนทากะอาโอกิไม่น่าเชื่อหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบทบาทการแสดงที่ใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์เราก็จะเป็นเรื่องของรูโรนิเคนชินซามูไรพเนจรใช่แล้วนะครับที่เล่นเป็นไอ้หนุ่มนักเลงไอ้ตัวนักเลงใช่ซานโนสุเกะนะครับผมโอเคฮะอ๋อนี่เขาออกแบบวะเนี่ยใช่โอเคนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันขัดกับความดุเดือดของบทบาทเขานะเขาทำมาเป็นขนมปังจิ้มนมหรือฮันนี่โทสต์อะไรอย่างนั้นอ่ะเออใช่นะครับเขาพยายามเรียงขนมปังนะครับแล้วก็ใช้สเปซของขนมปังที่ช่วงกลางเนี่ยให้เกิดร่องนะครับแบบเหมือนเวลาโดนอบอ่ะใช่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 โอ้เจ๋งดีนะฮะแต่เป็นตัวที่ดูแล้วหิวนะตัวเนี้ยเออดูแล้วแบบดูทั้งหิวด้วยทั้งแปลกตาด้วยครับใช่เออนะครับผม
โอ้ตอนแรกผมเคาะสนิมในหัวอยู่ตั้งนานเพราะว่าแบบห่างหายมากผมคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินแห่งยุคท่านนึงชาวอเมริกันนะครับผมก็เป็นแอนดี้วอร์ฮอลนั่นเองนะครับแอนดี้วอร์ฮอลจริงๆในยุคของผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยยกให้เป็นเหมือนแบบอย่างในการออกแบบคือผมเรียนศิลปะพวกงานศิลปะที่ต้องฉีกทำนบธรรมเนียมปกติเดิมๆเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนบุกเบิกมากๆไม่นั่นมันเป็นหน้าเขาด้วยนะเออแต่ว่าสีอะเป็นสไตล์เขาเขาจะชอบเป็นสีฉูดฉาดแบบนี้คือเอาจริงๆตอนแรกนะผมไม่รู้จริงๆว่าแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยคือใครแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะเอาชื่อเขาไปเซิร์ช Google นะมันจะต้องมีอย่างน้อย1ผลงานของเขาอะที่เคยเข้าตาครับผมผมเชื่อเลยจริงๆเอกลักษณ์ของเขาเลยครับจะเป็นสีฉูดฉาดแบบนี้นะครับผมแล้วก็เล่นเรื่องสีสมัยก่อนอาจารย์ก็จะคุยเรื่องทฤษฎีสีหรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยกตัวอย่างงานผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลไว้นะครับแต่จริงๆยังมีศิลปินเยอะมากนี่อย่างถัดมาเนี่ยก็เป็นแอนวาเลรี่ดูปองครับผมก็เป็นสิงโตนี่ทำมาจากแบบเป็นผ้าบุครับผมบนลายผ้าก็จะมีดีเทลฉลุของเขาใช่ครับอันนี้ด้านหลังครับบอกว่าตัวนี้ปี2021เขามีแปะแท็กไว้น่าจะเป็นแต่งานส่วนใหญ่พวกศิลปินเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดมีราคาทั้งนั้นโอ้โหอย่าให้พูดเลยดีกว่าวันนี้ที่เราเดินดูแต่ละโอ้โหคือเรียกว่าถ้าเกิดเซียนแบบสะดุดฉากแล้วไปผักล้มเนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวตัดขาเลยมือแหละเพราะแต่ละตัวนี่ราคาคือแบบมีหลักแสนละคาเดแซกเจปอนนะฮะเป็นแบรนด์ที่เอาจริงผมไม่รู้จักแต่ผมเซิร์ชข้อมูลดูเนี่ยเขาน่าจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตงานไม้แบบ one by one แบบ made to order ใช่ครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้ไม้จากต้นฮิบะหรือก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสร้างสตอรี่เกี่ยวกับแบบการมีไม้นี้ที่เราคัดสรรมาจากธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของญี่ปุ่นมันมีจิตวิญญาณนู่นนั่นนี่และการได้ใกล้ชิดกับไม้ฮิบะของเราเนี่ยมันทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นมันก็สะท้อนออกมาเป็นตัวแบบอีกตัวนี้นะก็จะมีขี้ไม้ขี้เลื่อยเรียกว่าที่เขากระเทาะออกมาแล้วกันเศษของไม้แล้วกันที่เขาขึ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถูกอบกอดด้วยธรรมชาตินั่นก็คือตัวไม้ฮิบะที่เขาล้อมรอบแบบริกอยู่ก็ถือว่าเป็นงานปานนี่อีกตัวนึงนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเขาน่าจะรู้จักดีแต่ว่าคนไทยผมไม่แน่ใจเพราะส่วนตัวเลยล่ะเราเพิ่งค้นข้อมูลเมื่อกี้เพราะว่าตัวนี้มันน่าสนใจใช่ครับผมก็เป็นงานเกี่ยวกับไม้นะฮะนี่คือผลงานของศิลปินญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮาจิเมะโซรายามะนะครับครับผมซึ่งเนี่ยพอขึ้นอินเสิร์ตปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์เขาเนี่ยผ่านหูผ่านตาคือดีไซน์ที่เป็นหุ่นเหล็กของอาจารย์แกถูกนำไปใช้ในยุคประมาณช่วง 80-90 เยอะใช่ดีไซน์ที่คือทุกคนต้องเก็ตอะถ้าเกิดขึ้นอินเสิร์ตมาถือว่าฉีกมากนะเพราะเป็นเซ็กซี่โรบอทที่ไม่ค่อยถูกพรีเซนต์ในยุคนั้นและเรื่องการเล่นกับเงาหรือแสงสะท้อนของอาจารย์อะไรเงี้ยทำให้ตัวละครเป็นโลหะเนี่ยก็แน่นอนนี่ก็คือคาแรคเตอร์เขาเลยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวปี2017นะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าจริงๆงานอาจารย์จะเนี๊ยบจะเงาๆจะเป็นเหล็กเงาๆมันๆแต่ตัวเนี้ยเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบผ่านการแบบใช้งานมีแบบรอยสนิมอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอุ้ยน่าสนใจใช่นะฮะแล้วถัดไปนะฮะครับผมGreenie and Elfie นะครับเป็นผลงานของศิลปินไทยนะซึ่งตัวนี้ออกแบบมานี่น่ารักมากใช่แล้วนะฮะคือคุณผู้ชมจะคุ้นๆนะหน้าเนี่ยก็คือตัวที่เราเห็นเนี่ยก็คือ Greenie ส่วน Elfie น่าจะเป็นช้างที่อยู่ข้างในที่อยู่ด้านในตัวเขาคือนี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยนะตอนนี้ไม่พอนะแล้วยังแบบออกแบบฉากด้านในให้แบบครับผมตัวเนี้ยดีมากครับผมตู่ณัฐพงษ์นะครับคือชื่อศิลปินนะครับผมใช่แล้วฮะอันนี้ดีกว่าครับผมเห็นปุ๊บนี่รู้เลยครับผมก็คือน้องเปโกะนะครับจากแฟนมิลกี้ซึ่งก็คือลูกกวางรถนมนั่นเองโอ้ไม่น่าจะคุ้นเคยนะฮะแล้วตัวนี้ก็ออกมาฉลองนะครับ70ปีใช่ของบริษัทด้วยนะของฟูจิยะนั่นเองนะฮะบริษัทยาวนานนะครับคุณพระช่วยโดราเอมอนนะครับใช่แล้วนะครับแต่ฟูจิโกะโปรดักชั่นใช่นะครับผมก็คุ้นเคยกันดีนะโอ้โหอันนี้สมมาตรมากสวยงามเรียกว่าแบบคลาสสิกสุดๆโอ้ตัวนี้ผมแอบชอบมากนี่คืองานจากศิลปินฮามะโอกาโมโต้นะครับเป็นมือเบสของวงโอกาโมโต้ซึ่งแน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์แบบเหมือนเป็นจำลองตัวเบสอ่ะใช่ไหมก็มีแบบมีแจ็คมี
อะไรต่างๆแล้วก็มีแอมแล้วก็ด้านบนนี่ไปเขาเอาแอมของ Fender เนี่ยใส่เข้าไปจริงใช่ครับผมก็เป็นชื่อรุ่นตามนั้นเลยนะฮะคือผมชอบตรงที่ว่าเขาใส่ความเป็นตัวตนเขาลงไปอ่ะคือเราดูปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาเป็นนักดนตรีแน่นอนนี่มีปิ๊กด้วยคุณตรงมือใช่ใช่ตรงนี้ใส่ปิ๊กไว้เต็มเลยเห็นไหมฮะไม่แน่ใจว่าเป็นปิ๊กที่เขาชอบหรือเป็นปิ๊กที่เขาใช้หรือเปล่าแล้วก็นี่ฮะเห็นว่าเขาเอาเบสมาวางไว้แล้วขึงขึ้นไปถึงนู่นเลยเป็นลายเบสสี่เส้นนะสายเบสครับนี่คือมาดูที่เนี่ยคุ้มนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยการที่เราได้เห็นแฟบริกแบบที่มารวมตัวหายากจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาดูได้ทั่วไปและอย่างนึงเนี่ยผลงานของศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราไม่น้อยสำหรับใครที่แบบสายสร้างงานศิลป์งานอาร์ตหรือว่าชอบแฟบริกอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยต้องมาดูมันยังมีตัวเจ๋งๆอีกเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นี่คือคำจำกัดความของน้อยแต่มากครับผมไม่แต่มากศิลปินเนี่ยพยายามหาข้อมูลแล้วนะเขาเขียนว่าไฮยูใช่ครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจอจริงๆแต่ดูแล้วเนี่ยมันคือการสร้างเชฟของแบริกจากการดัดลวดอันนี้คือแบบแหมศิลปะชั้นสูงมากนะใช่ครับผมมันน้อยแต่มากจริงๆครับคือมันจำกัดสายตาเราด้วยเส้นแล้วทำให้จินตนาการออกมาเป็นหมีได้เนี่ยครับแล้วเขาพยายามทอเส้นนะครับมันแอบตอนแรกอะมองแล้วละไม้คล้ายกับตัวปากกา 3D ที่เขาแบบว่าทำขึ้นรูปขึ้นมานะฮะแต่อันนี้อย่างที่พี่อยู่บอกคือเป็นลวดนะฮะแล้วรอยผมแอบสังเกตว่าเขาพยายามสร้างรอยถี่เนี่ยแทนที่เงาใช่นะครับที่แบบเขาสารกันเยอะๆหน่อยเนี่ยจะเป็นแทนเงาอะไรที่มันหนาควรหนานะคู่สีที่ใช้ก็คือดำทองนะคู่สีขี้โกงที่ทำอะไรออกมาก็ดูดีก็ดูดีดูเท่นะครับผมชอบมากเลยอ่ะอันนี้คืองานออกแบบฝีมือคุณบอยปกรณ์ชัดบริลักษ์นะครับก็เป็นดารานักแสดงที่คนไทยรู้จักกันดีใช่แล้วฮะอีกมุมนึงของคุณบอยปกรณ์ที่หลายๆคนอาจไม่รู้ก็คือเขาคือนักสะสมอาร์ตทอยตัวยงท่านนึงในวงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งการออกแบบคาแรคเตอร์ของพี่บอยปกรณ์เนี่ยนะ คือเขาเข้าใจจริตจักร้านอะว่าแบบคนชอบอะไรแล้วดึงความชอบนั้นออกมาให้แบบสะท้อนผ่านผลงานก็คือแบบที่คุณบอยปกรณ์ออกแบบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตู้คีบใช่แล้วนะครับตู้คีบตุ๊กตานะครับซึ่งก็เอาหน้าคาแรคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปข้างในเต็มไปหมดเลยเยอะๆใช่ฮะน่ารักน่ารักเป็นตู้คีบตุ๊กตาสวยมากก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นงานของศิลปินที่เอามาโชว์ในวันนี้นะครับผมครับโคตรดูดีตัวนี้ผมชอบสุดเลยงานพี่บอยผมชอบตรงที่เขาใส่ใจตรงข้างหลังหัวครับว่าเป็นปุ่มเป็นคันโยกให้เราใช้นะครับแต่คันโยกไม่ใช่แบบคันโยกเหมือนตู้ปกติของเราด้วยนะเป็นเหมือนคันโยกหมุนด้วยน่ารักน่ารักนะครับแล้วเป็นปุ่มกดดูมือเครนข้างในเนี่ยโอ้ดูดีเลยสวยเลยฮะใช่โคคาโคล่าปกติสีแดงแต่แบบิกตัวนี้ทำมาเป็นสีใสสีเขียวๆทำไมทำไมเขาดูนะทำไมวะหยอกโอเคนะฮะอันนี้ผมก็คิดเหมือนกันโคคาโคล่าคือตอนแรกก็เอ๊ะทำไมวะเออทำไมวะจนกระทั่งผมอ่ะลืมไปว่าครั้งหนึ่งตอนสมัยเด็กๆก่อนที่จะเป็นแก้วขวดใสนี่คือผมว่าเขาน่าจะพรีเซนต์และจงใจพรีเซนต์เป็นแบบนั้นมันคือขวดแก้วขวดเปล่าแล้วทำไมมันต้องเขียวๆอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นขวดที่ออกสีเขียวๆอ่อนๆหน่อยหรือเปล่าเหรอประมาณนั้นหรือว่ามันมีกรีนโคล่าอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าอันนี้คืองานของโคคาโคล่าคัมพานีใช่แล้วนะครับผมคือโค้กนั่นแหละที่คนไทยรู้จักกันนะฮะใช่ครับเออโลโก้ที่ด้านหน้านี่ก็คือแบบชัดเจนเลยแต่ว่าทั้งตัวมีสีเขียวแล้วถ้าเป็นขวดใสแล้วมีสีเขียวครับทำไมยังไม่เลิกโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างหน้านี่ครับตัวแทนแบบิกที่เป็นของที่นี่ King Power มหานครใช่แล้วนี่คุณดูคอนเซปต์ของตึกนะครับนี่เรียกว่า Pixel Skyscraper โอ้โหนะฮะก็คือตึกล้าฟ้ารูปทรงแบบพิกเซลมันปี๊ดใจผมตรงนี้ตรงคำว่าเอาพิกเซลมาเล่นนี่แหละใช่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่านี่ฮะ5ปีฉลอง5ปีนะครับของ King Power มหานครนั่นเองนะครับใช่นี่คือการออกแบบที่นำเอาตึก King Power ทั้งตึกเนี่ยทั้งดีไซน์เนี่ยยัดเข้าไปในตัวแบบริกรูปทรงใสๆนะฮะซึ่งเป็นการพรีเซนต์ได้แบบอ่ะก็ลงตัวก็ยอมรับเลยว่าแบบริกมันคือศิลปะอย่างหนึ่งที่คุณสามารถพรีเซนต์แบบใดก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของ King Power มหานครซึ่งมีให้เราดูที่นี่ที่เดียวที่แรกแล้วก็โซนทางนี้นะฮะถ้าเกิดเธอไปเนี่ยจะเป็นโซนที่เราคุ้นเคยกันเยอะมากมีตัวอะไรบ้างพี่โอ๊ตนี่ดูสิ
นี่เลยฮะโอ้โหอันนี้นี่สายเกมทุกคนฮะโคจิมาโปรดักชั่นใช่แล้วนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครคุ้นเคยหน่อยก็จะเป็นตัวที่ที่จะเป็นชุดอวกาศแล้วก็จะมีตัวมาสคอตของค่ายเขาแล้วก็ตอนที่ผมเห็นเป็นของเล่นนะที่เราคุ้นเคยนะจะมีชุดสีขาวกับชุดสีดำใช่เออแล้วก็เป็นธงแต่นี่คือสีจอยหนึ่งเขาแล้วเขาจะเน้นสีขาวชอบชอบชอบสีจอยหนึ่งที่ชอบนี่สีจอยหนึ่งเขาของเล่นแพงด้วยเออแพงแพงนะก็ฮิเดโอะโคจิมะนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันวงการเกมนะครับงานขึ้นชื่อเขาเนี่ยก็คือ Metal Gear Solid ใช่ครับผมอีกมากมายแล้วก็ผลงานล่าสุดก็น่าจะเป็น Death Stranding ใช่แล้วนะฮะรอดูภาคต่ออ่ะแล้วต่อไปฮะถ้าเกิดหันหลังตากล้องของเราเองนะฮะหันฟ้าบนี่เลยครับแม่ไม่ได้เลยครับ Mandalorian ของเขานั่นเองนะต้องมีอ่ะ Star Wars กับ Lucasfilm นะฮะใช่แล้วนะฮะอันนี้คืออะไร Mandalorian หรือ Boba Fett หรือ Mandalorian Manda ใช่มั้ยเนื่องจากเป็นตัวสีเงินอุ้ยดูเห็นพวกเราด้วยอ่ะเย้ๆสวัสดีครับเพราะว่าเป็นสีเมทัลลิกแบบจัดเต็มจริงเงาวิ้งเลยเงาวิ้งนะฮะมันใช้สีเงินเมทัลลิกแทนตัวเบสก้าอาร์เมอร์ที่เป็นของแมนดาโลเรียนเบสก้าอาร์เมอร์นี่คือเป็นชุดเกราะของเผ่านี้เขาจะแต่งตัวแบบที่ทำให้ยิงเลเซอร์ไม่เข้าเพราะเหรอการเลเซอร์ด้วยเหรอเลขนี้การได้มันยกมือมากันเฉยมันอาจจะยิงแล้วชิวแสงมันอาจจะซอยมองดาบไลท์เซเบอร์ก็ฟันไม่เข้าเด็กแบบไรมันอาจจะความเข้มข้นมันเป็นเลเซอร์ความเข้มข้นของเลเซอร์อาจจะต่างกันครับยิ้วยิ้วอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคเธอมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นของที่พี่อยู่คุ้นเคยฮะเพราะเขามาจากนี่เลยครับ Marvel Entertainment นะฮะครับผมเรียกว่าแดงเงาแบบเรียกว่าสีโครมมันไม่ใช่เมทัลลิกมันคือโครมแบบเงาวิ้งครับแต่ผมกำลังดูอยู่ว่านี่มาร์กไหนเหรอดูออกไหมดูออกไหมฮะแฟนพันธุ์แท้ดูออกไหมฮะ85ว่ะเออทำไมถึง85ดูตรงหน้าอกอาร์ครีแอคเตอร์นะใช่อาร์ครีแอคเตอร์ตัวที่อยู่ในภาคสุดท้ายในนี่เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกมที่เป็นชุดนาโนแล้วอ่ะที่ตบแล้วก็มันก็ขึ้นที่ดีแล้วว่ะไม่ตบที่ตอนที่เขาจะเดินไปเท่ๆอ่ะตอนเอ็นเกมป่ะที่เขาตบปึกแล้วมันก็วูบๆๆๆขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดนะลองดูเทียบดูใช่ป่ะใช่ๆๆแหละคล้ายๆแหละใช่แหละใช่แหละนะฮะโอเคถือว่าสวยงามมากแม่เกือบตอบไม่ถูกก็เขินเลยกูแม่ใครดูก็รู้ว่าวงการฟุตบอลบาสเกตบอลเออ NBA นะครับผมอุ้ยแต่มีโลโก้ทีมแบบดังๆติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะใช่ถ้าเป็นสมัยผมก็จะเป็น LA Lakers อ๋อผมกำลังมองหาชิคาโกบูลอยู่ชิคาโกบูลเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆเองนี่ใช่ครับผมส่วนพวกเรานะฮะส่วนพวกเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบยุคโตขึ้นมาด้วยกันนะเราจะคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้นะฮะคืออะไรฮะฮะแผ่นยี่ห้อของ Play 1ทุยไอ้ก็ขอที่ด้วยใช่เหรอโลโก้นี้มาใช้จริงๆเขาจะเอาโลโก้นี้มาใช้เป็นสีแดงแต่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะตันเซลติกพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ดีเชียร์ชาร์ลอตฮอร์เน็ตจำไม่ได้แล้วว่าเชียร์ใครครับเคยเชียร์ฮอร์เน็ตครับผมก็เจ๋งดีเฮ้ยแต่ตัวนี้สวยมากเนี่ยผลงานชื่อว่า Neighborhood Shinsuke Takisawaเพื่อนบ้านเดี๋ยวนะฮะเพื่อนบ้านหน้าตาแบบนี้วะเพื่อนบ้านแบบเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนที่ไอดอลลี่มันทักงานไอตัวแบมแบมในคลิปก่อนอ่ะจริงเหรอที่มันเป็นหัวกะโหลกยิ้มยิ้มอ่ะแต่ว่านี่เขามีแบบเขามีหลอดไฟด้วยตรงหน้าอกอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นงานอาร์ตแบบไหนนะคุณชินสุเกะทาคิสาวะเขาเป็นข้อมูลแล้วคือเขาเป็นแฟชั่นดีไซน์ชาวญี่ปุ่นครับอ๋อเหรอแฟชั่นดีไซเนอร์เหรอใช่ครับเฮ้ยเท่ว่ะอายุ56ปีนะฮะอุ้ยอย่างหล่อเลยอย่างเท่เลยมือเก่าเท่มากผมชอบตรงที่เขาแบบพรีเซนต์เป็นปลั๊กเสียบนี่แล้วก็มีไฟตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูนี่ดีกว่าตัวเนี้ยคุ้นตัวเนี้ยคุ้นไม่คุ้นได้ไงเราเพิ่งไปภาคีซีซั่น2ตอนสตาร์ทเราไปญี่ปุ่นกันมาครับผมไปตามหาซื้อกระเป๋า North Face มากันคนละใบ2ใบเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ญี่ปุ่นน่ะช็อปญี่ปุ่นน่ะจะสวยมากไอ้ฟิลบ็อกซ์ที่เราใช้กันน่ะที่คุณผู้ชมเห็นพวกผมสะพายกันน่ะเสร็จแล้วอันนี้มันจะมีอยู่อันนึงเป็นรุ่นลิมิเต็ดเพิ่งอยู่นะเมื่อตอนซีซั่นที่เราไปใช่เค้าจะเอาภาพที่ศิลปินช่างถ่ายภาพใช่แล้วเอามาปริ้นเป็นลายกระเป๋าก็คือรูปนี้แหละก็คือรูปภูเขาน้ำแข็งนี่แหละใช่ครับผม
แต่อันนี้คือ The North Face จริงด้วยคือแบบโอ้โหใช่เลยฮะได้ขนาดนะเขาก็จะมีเต็นท์ของ The North Face อะไรเงี้ยต้องไปตั้งกันนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับพวกแบ็คแพคเกอร์หรือพวกครับผมไฮกิ้งเดินป่าพวกแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบชอบผจญภัยอะไรเงี้ยใช้กันแล้ว Space เขาจะเน้นกันแดดกันฝนกันลมกันแบบทุกอย่างนะครับคือใส่อะไรไว้ข้างในเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะเพราะว่ามันฝนตกอะไรเงี้ยเดินตากฝนเนี่ยใส่กล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือใส่ก็ไม่เป็นไรกันน้ำเปียกหนักได้หมดใช่แล้วจุความจุเยอะด้วยใส่ของเล่นเนี่ยใส่แบบิกเนี่ยได้เลยทั้งตัวโอ้ผมจัดมากผมก็แบบว่าหาข้อมูลก็อ๋อเขาเป็นนักปั่นจักรยาน BMX มืออาชีพเออนะครับผมนี่ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะรอยตามร่างกายของแบบิกตัวนี้คืออะไรคือรอยล้อจักรยานนี่เองตอนแรกเราดูเหมือนเป็นรอยล้อรถรอยอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากไซส์และขนาดมันใกล้เคียงกับล้อจักรยานล้อจักรยานแต่ล้อจักรยานมีหน้ายางใหญ่เหมือนกันเออนะครับผมปั่นวิบากปั่นอะไรเงี้ยคือเป็นนักแข่งจักรยาน BMX ใช่ครับผมโอ้สุดยอดวันนี้มันหลากหลายดีว่ะชอบจังเลยวันนี้โอ้โหเยอะมากนะฮะไปยังไม่หมดครับจุใจจุใจอันนี้เพิ่งผ่านมาครึ่งโค้งใช่จริงๆเขามีพวกโซนของที่ระลึกด้วยนะครับผมแบบพวกเสื้อพวกแบบของกระจุกจิกกิปัญหามีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยนอกจากจะมีตัวแบบหายากในอีเวนต์นี้นะครับ yes. เขายังมีเมนูเครื่องดื่มพิเศษด้วยซึ่งเราสั่งมาให้ลองกันเดี๋ยวเราจะชิมให้ชมกันถึง3เมนูเลยทีเดียวถูกต้องนะครับผมนี่ฮะทั้ง3เมนูต้องบอกก่อนว่าจะต้องขึ้นชนต้นขึ้นแบบขึ้นต้นด้วยแบบริกก็คือ นี่คือแบบริก on the cloud แบบริกลาเต้แบบริก in the sky วิปแบบริกลาเต้น่ารักมากใช่ครับผมแบบิกลาเต้นี่คือกาแฟร้อนนั่นเองใช่ฮะส่วนของพี่โอ๊ตจะเป็นบูโซดาใช่ใช่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นกาแฟเย็นใช่แล้วครับผมพี่สีสวยนะสีสวย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 นะครับเป็นบิสกิตผมแล้วอยากชิมฟองของนี่เลยแบบิกลาเต้เนี่ยอ่ะคุณลองก่อนปกตินี่ถ้าเป็นกาแฟร้อนนี่ถ้าใช้หลอดดูดจะแบบผิดธรรมเนียมถูกป่ะมันต้องอย่างนี้ให้ฟองนมมันติดปากเออนิดนึงแล้วฟองนมติดปากจริงเลยต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ใช่ชีวิตมันต้องมีอมขมกันบ้างพูดแต่น่ารักอ่ะเขาแต่งโรยนี่น้องหมีนี่แหว่งไปแล้วนะฮะโดนผมยับหูไปหนึ่งทีนี่ว่าเป็นลาเต้อาร์ตนี่คนดูบูโซดาดีมั้ยเซียนบูโซดาของผมอ่ะข้างบนนะผมไอ้นี่ไม่ผิดนะครับข้างบนมันคือสายใหม่มันคือสายใหม่คุณผู้ชมเหมือนแบบเค้าแล้วอันนี้เราก็ต้องปักอีกอย่างข้างนี้เข้าไปฮะก็จะกินบูโซดาคือมันจะเป็นตัวเพิ่มความหวานให้กับบูโซดานะตัวสายใหม่โอ้มันเป็นวานิลาผสมกับโซดาแล้วก็มีไอ้บลูๆนิดนึงใช่โอ้ถือว่าดีเอาจริงนะนี่เป็นการกินลาเต้ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันหยุดกินไม่ได้จริงปกติเวลาเรากินเราจะติดหวานครับครับแต่ว่าลาเต้เนี่ยมันคือรสกาแฟจริงๆแล้วมันขมอ่ะมันไม่ได้หวานซึ่งแบบเฮ้ยพอกินครั้งแรกแล้วเหมือนจะติดในวงการกินลาเต้นี่มันเข้าแล้วออกยากเข้าแล้วออกยากเป็นกาแฟอ๋อเหรอมันคือกาแฟนมเหรอใช่ใช่ครับแล้วมันจะกินง่ายแต่มันไม่เหมือนพวกดิฟใช่ไหมถ้าดิฟที่ออกมาดำๆมันจะขมไปกว่านี้หรือเปล่าอ๋อแล้วแต่มันเล็ดด้วยแต่อันนี้คือแบบว่าโอเคกำลังดีผมโลภเลยผมชักอยากลองแล้วเนี่ยว่ามันครีมจะเป็นยังไงว่างมันเดี๋ยวลองดิขอมลองพอคุณชิมคุณจะหมดแก้วใช่อันนี้ผมไม่แบ่งนะผมบอกเลยว่าผมซัดหมดซัดหมดนะครับผมโอเคเป็นตัวเติมพลังที่ดีมากอย่าลืมนะฮะOn the cloud in the sky เจ้าแบบจังเลยลาเต้ถูกต้องนะครับผมนิดนึงนะฮะมีข้างล่างด้วยมีข้างล่างด้วยผู้ชม in the sky ใช่ครับผมโอ้โคตรมันเลยหอมและมันมากล่ะใช่กาแฟนี่คือเบามากสบายเลยอ่ะคือสบายเลยแต่ว่าผมว่าเมนูเครื่องดื่มของร้าน Arthur Cafe เนี่ยถือว่าเขามีมาตรฐานในการชงใช่นะครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีนะครับรวมถึงหน้าตาการเดคอเรทก็สวยอร่อยมากอร่อยครับเมนูเลยใช่ครับนั่งชิวๆดูบรรยากาศโอ้ชิลมากดูนะฮะบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนอกนั่น
นะฮะกับวิวแบบอย่างนี้นี่ขนาดวันนี้นี่ท้องฟ้าไม่ได้ใสนะก็ว่ามันน่าจะเป็นเมฆฝนนะใช่ใช่แต่ก็ถือว่าแบบเฮ้ยวิวสวยว่ะแล้วเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเนี่ยไอ้ฟากนู้นอะไม่รู้ฝั่งอะไรทำไมมันเขียวขจีขนาดนั้นโอ้โหและจะบอกว่าคุณผู้ชมฮะนี่คือตึกที่สูงที่สุดแล้วเรามาอยู่ในตำแหน่งที่เราสูงผมไม่เคยอยู่ในตำแหน่งนี้ของกรุงเทพเลยเว้ยใช่ใช่ใช่ดูดิทุกตึกดูเล็กหมดเลยอะถูกต้องคืออันนี้นี่ไฮไลท์อันหนึ่งเลยนะฮะใช่เพราะว่าเราดูรู้เลยว่างานนี่งานฝีมือซึ่งการออกแบบชุดไทยเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าชุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นะครับคือชุดผ้าไทยแบบเป็นผ้าไหมทอมือโอ้นะครับทอมือทั้งชุดนะแล้วก็ใช้เทคนิคอันซับซ้อนนะครับเพื่อสร้างลวดลายสีสวยงามนี่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องแปะว่าห้ามแตะใช่เพราะว่าทุกอันเนี่ยมีเสน่ห์ด้านเท็กเจอร์มากอันนี้นี่คือสวยมากนี่คือไบรท์คือเจ้าสาวของไทยนี่คุณดูต่างคุณดูต่างหูดิโอ้โหต่างก็มีด้วยนะฮะแล้วก็เถิดไปสักเล็กน้อยพอหันมาดูทางนี้นะครับคุณจะเจอชุดเจ้าบ่าวนะครับชุดเนี้ยเขาเรียกว่าชุดราชประแตนกลีบบัวโอ้ซึ่งก็เรียกว่าถูกออกแบบมาให้เข้ากับชุดเจ้าสาวนะก็เป็นบ่าวสาวในแบบไทยแหละถ้าเกิดใครที่แต่งงานแล้วแบบมีพิธีไทยเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับชุดนี้นะครับที่บางคนจะใส่กันแบบพรีเวดดิ้งด้วยซ้ำซึ่งนี่ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเราเป็นชุดประจำชาติที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับยุคสมัย อยู่ในอาร์ตทอยที่ชื่อว่าแบร์บริกนี่เองโหไม่อยากจะตีเลยว่ามูลค่าคู่นี้เท่าไหร่แต่ผมชอบนะการออกแบบชุดและการบลัชแก้มของเขาเนี่ยมันดูใช่เขาต้องแต่งหน่อยนะแต่งนิดนึงนะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงนะแต่งงานคู่นี้เดี๋ยวดูแต่งงานแต่งงานเซียนเฮ้ยอุ้ยได้ข่าวช่วงนี้คุยเยอะเดี๋ยวก่อนจะยิงก่อนคุยเยอะแบบเดี๋ยวนี้นะถ่ายภาคีเสร็จไม่กินแล้วข้าวเครื่องกลับบ้านอย่างเดียวมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวและนี่คือสุดปลายทางของงานแล้วนะครับแล้วเราจะพาคุณผู้ชมมาดูไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดของงาน Bearbrick Worldwide Tour 3 in Bangkok นะครับซึ่งเขาจะมีตัว Exclusive ถึง8ตัวด้วยกันที่สามารถหาได้ที่นี่เท่านั้นใช่แล้วมาดูตัวแรกก่อนไหมตัวนี้สวยมากซึ่งตัวนี้นะครับพี่อยู่ชี้มาก็ดีมากเพราะว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างจะจำกัดมากในวันที่เราถ่ายทำเนี่ยทุกคนจะต้องคุณผู้ชมที่ดูคลิปเนี่ย อยู่อ่ะก็คือหมดโอกาสที่จะได้ตัวนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะมีโอกาสที่จะได้ครอบครองมันซึ่งกติกาในการได้ตัวนี้นะครับศิลปินก็คือฮิโรตะไซกันโชเป็นศิลปินชายญี่ปุ่นที่เขาออกแบบอาร์ตทอยสไตล์ไคจูซึ่งตัวนี้สวยมากด้านในเป็นสีโครมที่เป็นโครงหุ่นยนต์เมทัลลิกถูกต้องฮะเจ๋งๆเลยนะครับราคาตัวนี้นะผมบอกก่อนเลยนะ 1,000% เนี่ย 125,000 บาทแต่ว่าราคาตั้งรับในตลาดนี่ปาไป 200,000 แล้วใช่ครับซึ่งวิธีการได้รับเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆแบบเฮ้ยพี่เอาตัวนี้ใส่ถุงอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องซื้อตั๋วเข้างานแล้วเอาตั๋วเข้างานไปหย่อนลงนี่กรอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็หย่อนลงไปในนี้นะครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะจับฉลากนะว่าคุณจะมีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าราคา 125,000 ใช่ครับซึ่งตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็จะถูกจับภายในค่ำคืนนี้ก็คือวันนี้แหละ2 ทุ่มซึ่ง2 ทุ่มเขาจะไลฟ์สดนะฮะเพื่อเป็นการนี้เนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะจากที่ทางทีมงานเขาเป่าประกาศมานะครับว่าตอนนี้ขั้นต่ำในการรับเนี่ยอย่างที่พี่อยู่บอกคืออยู่ที่ 200,000 กว่าแล้วคือพูดง่ายๆถ้าคุณได้รับกำไรปุ๊บก็ต้องพูดตรงๆนะฮะเพราะของมันเป็นใช่ใช่มันลิมิเต็ดจริงนะฮะแต่ตอนนี้ตัวเลขอาจจะดั้มไปถึง3แล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่รู้เหมือนกันจริงๆครับไปมาดูตัวต่อไปฮะสโนปี้ตัวนี้นะครับสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้นะฮะสินค้าจริงๆเนี่ยจะออกช่วงเดือนพฤศจิกาปีนี้แหละครับผมให้พรีออเดอร์ไว้ก่อน2566วะอะไรนะครับปีนี้มัน65หรือ66 66ปีนี้โอเคปีนี้ครับปีนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นถ้าตามชื่อเลยนะครับก็คือ Astronaut นะครับผม Snoopy ก็คือชุดอวกาศนั่นเองนะครับนี่ราคามันต่างกันนิดนึงนะสำหรับ 400% ซึ่งเป็นตัวเล็ก400% ตัวนี้นะครับ 6,500 ครับนะครับส่วนตัวใหญ่ 1,000% ก็จะอยู่ที่ 25,000 บาทโอ้เดี๋ยวผมนี่ฮะสวยมากนะฮะคู่นี้นะรับ2ตัว 150,000 บาทครับผมตัวละ 75,000 นั่นเองใช่แล้วครับผมแบร์บิกมวยไทยก็คือมุมน้ำเงินกับมุมแดงคอนเซ็ปต์ในการออกแบบนะแน่นอนว่าแม่ไม้มวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะประจำชาติไทยของเรานะครับก็แน่นอนว่านี่เขาก็มีมงคลนะครับรวมถึงแบรนด์นะครับ Fairtex นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์กีฬามวยไทยแบบจริงๆอ่ะ
ผลิตอุปกรณ์กีฬาเขาก็มาทำให้ใช่อันนี้เรียกว่าชุดเขาเนี่ยมีมาตรฐานจริงนะใช่ครับแต่ระวังนะครับซื้อไปนะมีคุณลูกอยู่นะดีไม่ดีน้องถอดเอานวมไปต่อยเล่นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้นะครับมาจากทางบริษัทนะครับArtwork Worldwide ด้วยนะครับว่ามีสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็คุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมว่ามือที่ใส่นวมเข้าไปอ่ะมือเขาจะถูกเพ้นด้วยไอ้นี่อีกทีนึงที่เขาจะต้องมัดเชือกคัดเชือกคัดเชือกนะฮะมัดเชือกเข้าไปอีกทีนึงนะฮะโอ้โหสวยตัวนี้โดนต่อยไปแล้วคือเขาสะท้อนถึงความไอ้นี่เว้ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสู้ชีวิตอยู่ทุกวันครับบางวันชนะบางวันก็แพ้แต่พวกเราก็ยังไม่หยุดสู้ก็เลยสะท้อนออกมาเป็นแบร์บริกทั้ง2ตัวนี้อ๋อมีคอนเซปต์ถูกต้องโอ้น่าสนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะก็สามารถมาซื้อได้ที่งานนี้นะฮะใช่อันนี้พรีออเดอร์นะครับรับสินค้าเดือนตุลาคมครับคือเดือนนี้แหละใช่แล้วนะครับมาพรีกันได้นะตัวละ 75,000 นะรับคู่มันจะได้ครบไงมุมน้ำเงินกับมุมแดงพุชเชสนะครับนัมเบอร์ไฟถ้าจากข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับอันนี้เขาเป็นกราฟิกอาร์ติสต์ของทางฝั่งอเมริกาแล้วก็อันนี้เป็นสีเวอร์ชันโกครับเพราะก่อนหน้านี้ออกมาปี2021เป็นสีออกขาวหรือเงินอ๋อมีสีอื่นมาก่อนแล้วอันนี้ออกมาเป็นธีมสีทองนั่นเองนะก็เป็นตัว 100% อีกตัวนึงที่สวยดีครับผมตัวนี้อยู่ที่ 23,000ครับผมเข้ามาจับจ่ายได้เลยใช่ฮะแล้วก็ถัดมาก็แน่นอนว่านี่เป็นก็อดซิลล่าปี1954นะครับครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3ไซส์นะฮะแม่ฉันอยากได้ไซส์100ไซส์คุ้นเคยเราจังเลยน่ารักแต่ว่า100เนี่ยกับ400เนี่ยเขาขายคู่นะครับผมก็คือคู่เนี้ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ย 5,500 ครับส่วนตัวใหญ่ 100% ครับ 18,000 แต่ผมเชื่อว่านักสะสมนะที่เขาเก็บจริงๆเขาจะเอาหมดใช่เขาจะเอาหมดทุกไซส์ Godzilla เนี่ยอย่างที่บอกอะว่าก่อนหน้านี้มีออกมาแล้วหลายดีไซน์แต่ว่าอันนี้คือตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่พอฟังเรื่องราวจากไอ้น้องแบมอะไคจูคิงดอมอะใช่เขาก็เคยทำไกด์ไว้แบบโหไอชุด Godzilla เวอร์ชันแรกนี่นะคือที่เห็น Godzilla ออกน้อยเนี่ยเพราะชุดมันหนักจนแบบบางทีถอดออกมาคือสูตรแอคเตอร์มันเป็นลมเลยใช่นี่ก็คือเนี่ยมันคือเวอร์ชันนี้ซึ่งพอรู้ประวัติศาสตร์แล้วคุณชอบก็อดซิลล่าเป็นทุนเดิมเนี่ยคุณจะอยากได้มันเพิ่มขึ้นถูกต้องนะครับแล้วรู้เปล่านะแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะเขาทำไม่ตอบเอกลักษณ์คือมีหูเล็กๆด้วยใช่มีหูเห็นป่ะนิดนึงนะฮะอันนี้เก๋นี่คือก็อดซิลล่าเวอร์ชันแรกนั่นแหละก็จะเป็นขาวดำอยู่เลยนะยุคนั้นนะ1954นะครับผมส่วนอันนี้ถัดมานี่ก็จะเป็นของศิลปินฮะคู่นะอันนี้เป็นคีนแฮริงนะครับตัวนี้ใช่ครับแล้วเป็นศิลปินที่ถนัดแนวแบบดูเดิลใช่ครับมี2ไซส์3ไซส์3ไซส์3ไซส์เหมือนเดิมพี่อันนี้คือคู่เล็ก400กับ100 100เนี่ยจะอยู่ที่ 6,000 ครับผมส่วนไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่ 20,000 ครับผมอันนี้เขามีติ๊กไว้ว่าสเปเชียลด้วยนะถูกต้องแสดงว่าเฉพาะหน่อยๆเหมือนกันใช่ก็เนี่ยได้ที่งานนี้เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้นะครับก็พรีออเดอร์นะครับรับของเดือนพฤศจิกายนก็เดือนรอเดือนกว่าๆนิดเดียวชองมิเชลบาสกีอ่ะนะชองมิเชลบาสกีนะครับก็แน่นอนว่าอันนี้นะคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีเพราะว่าชองมิเชลบาสกีเนี่ยเคยออกลวดลายกับแบร์บริกครับมาหลายตัวแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ล่วงลับแต่ว่ายังฝากผลงานติดตาตึงใจผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ 6,000 ครับผมไซส์400นะ100กับ400คือ 6,000 คู่กันเหมือนเดิมใช่ครับตัวใหญ่อยู่ที่ 20,000 ครับผมสังเกตดีๆนะฮะลายธีมสีอ่ะเหมือนกันแต่ข้างในยังไม่เหมือนกันใช่คือธีมสีคล้ายกันแต่ลายข้างในเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องเป็นเอกลักษณ์มากๆฮะใช่เอาจริงนี่ก็คือทั้งหมดของ Exclusiveที่คุณผู้ชมสามารถสะสมได้ที่งานนี้เท่านั้นแล้วว่ามาปุ๊บเนี่ยดูแล้วแบบเต็มอิ่มมากนะมีทั้งศิลปินนะครับต่างๆที่เอามาโชว์มีของศิลปินไทยมีของพี่บอยปกรณ์ใช่ฮะที่แบบโอ้โหใช่แล้วนะครับยังไงก็มาแล้วกันนะครับเพราะคืออย่างแรกถ้าเกิดใครไม่เคยมาเลยให้มาเพราะว่าสถานที่เนี่ยคือเราไม่เคยอยู่สูงแล้วดูบรรยากาศแบบนี้ใช่ชิลๆแบบนี้ด้วยนะและอย่างนึงนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบชอบแบร์บริกมากๆนะ อันนี้ต้องมีตามผมมาดูตรงนี้ของที่ระลึกนะครับสำหรับงานแบร์บริก Worldwide Tour 3ครับ in Bangkok นะฮะใช่แล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบร์บริกที่อยู่กับ King Power มหานครใช่ใช่ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบที่อื่นมันไม่มีจริงๆมันต้องเป็นที่นี่เท่านั้นน่ะกำลังเข้ากับช่วงนี้ตกบ้างแดดร้อนบ้างร่มนะฮะสกินไลน์นะครับมีนี่ถุงผ้าอันนี้น่าจะเป็นถุงผ้านะอันนี้ถุงผ้าพอกลางมาเป็นแบบนี้นี่คือกลางออกมานี่ก็จะแบบไซส์นี้เอาไป
เวลาไปกระชิงของเล่นนี่เป็นอันนู้นแต่ว่าอันสีดำเป็นอันนี้มี2สีใช่แล้วก็ดำใช่แต่ว่าที่ผมเสียดายเนี่ยผมอยากได้เนี่ยเสื้อใช่ไหมใช่บางทีมีเงินซื้อไม่ได้จริงหุ่นต้องดีด้วยตอนนี้อ้วนใส่ไม่ได้ค่ะครับผมแต่อันนี้เก๋ใช่นี่ผมถ้าเกิดผมซื้อผมชอบลายนี้มันมินิมอลดีแค่นี้เลยเล็กเลยใช่เก๋ดีมีเกาะตึกลายสวยด้วยนะเนี่ยเจ๋งอ่ะเจ๋งไม่ก็คือลายเสื้อเขาเป็นคือเด็ดๆทั้งนั้นคุณถ้าเกิดคุณชมดูตั้งแต่ต้นคลิปเราอยู่ตั้งแต่แบบแสงสว่างจ้าๆเลยแต่จริงๆพอดูในตอนกลางคืนเนี่ยประทับใจบิ๊กฟิลนึงอันไหนที่มันเรืองแสงเราก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ไฟเฟยเขาก็จะจัดแบบเต็มสตรีมนะครับแล้วนี่ก็คือความตื่นเต้นทั้งหมดซึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับการได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อที่จะดูงานศิลปะจากศิลปินรวมถึงแบรนด์ต่างๆและนี่นะครับก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของ Babic Worldwide Tour 3 in Bangkok นั่นเองนะครับครับผมอันนี้เนี่ยงานมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับโอ้ราคาบัตรเด็กอายุ 3-12 ปีผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไป250บาทเท่านั้นบุคคลทั่วไปบัตรราคา500นะครับแต่ถ้าซื้อผ่านอีเวนต์ป๊อปจะเหลือ450บาทเองก็พาครอบครัวมาเสพงานศิลป์นะครับรวมถึงมาเก็บสะสมแบบริกหายากใช่ที่เหล่านักสะสมทั่วประเทศไทยกำลังหมายตาได้ที่นี่นะครับ King Power มหานครและตอนนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวขึ้นไปสนุกสนานกับรูฟท็อปด้านบนอุ้ยก่อนแสงจะหมดอังอุ้ยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมาที่นี่เนี่ยคือได้หลายอย่างใช่ครับมีเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงวิวในกรุงเทพที่เราไม่ค่อยได้เห็นมากนักครับนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ที่เราแนะนำจริงใช่แล้วครับโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนและทีมงานไปก่อนครับไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ